แอนนี่งงลูกชายรู้จักเหรออยู่ดีๆไหว้ใครกลางห้างเผยเหตุผลคาดไม่ถึงคุ้มแล้วที่ได้เกิดมาเป็นแม่คนหลังพึ่งจอดดราม่ากลางไลฟ์สดมีคนโผล่ถามใครเป็นพ่อของลูกชายกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งปมดราม่าในอดีตถูกขุดมากลางโซเชียลแบบไม่มีมารยาทแอนนี่บรูคสุดทนฟาดกลับพร้อมท้าคนอยากรู้พ่อของลูกโอนเงินมา100ล้านนั้นล่าสุดคุณแม่ลูกหนึ่งมีเรื่องที่ทำให้อบอุ่นหัวใจคุ้มแล้วที่เกิดมาเป็นแม่คนเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพน้องทีคายุลูกชายอยู่ดีๆยืนไหว้กลางห้างพร้อมเผยเรื่องราวคาดไม่ถึงทำให้อบอุ่นหัวใจมากๆว่าน้องไหว้ใครคะรู้จักใครหรอเปล่าครับแล้วไหว้ใครคะอยู่ดีๆน้องไหว้กลางห้างนี้แม่เห็นคุณลุงคนนั้นไหมครับเห็นค่าเขาขายของไม่ได้เลยผมเลยไหว้ขอพรให้ทุกคนในนี้ขายดีขายหมดครับน้ำตาไหลแอนนี่โดนเทงานไร้เงินค่าเรียนลูกสองคนดังช่วยสุดแล้วขอข้าวข้างบ้านกินแอนนี่บรูคพวงน้องทีคายุเปิดใจชีวิตรันทดขอไม่เป็นน้อยใครแอนนี่บรูคชาวเน็ตชมยอดซิงเกิลมัมบางคนต้องดูไม่ใช่แบมืออย่างเดียวรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆบอกไม่ถูกกอดลูกและขอบคุณในความคิดของเขาอบอุ่นมากๆขอแม่เก็บภาพนี้อีกครั้งนะลูกเก็บไว้ในความอบอุ่นของหัวใจว่าเด็กอายุแค่นี้มีความคิดแบบนี้คุ้มแล้วที่ได้เกิดมาเป็นแม่คนโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจิตใจดีงามของน้องทีคายุจำนวนมากอาทิน้องเป็นเด็กน่ารักจิตใจอ่อนโยนแม่แอนสอนลูกดีมากค่ะรักรักน้องน่ารักมากมากจิตใจดีน้องจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแน่นอนค่ะมีจิตใจดีงามมากๆเลยลูกขอให้น้องทีคายุกับคุณแม่แอนได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะโถลูกมีเมตตาน่ารักที่สุดค่ะอภิชาติบุตรค่ะน่ารักมากเลยลูกเป็นต้นทั้งนี้ก่อนหน้านั้นแอนนี่ยังโพสต์ความหมายของดอกหญ้าไว้ได้ดีมากๆด้วยว่าดอกหญ้าเป็นดอกไม้ที่อาจจะดูไม่มีค่าไม่มีราคาใดๆแต่เป็นดอกไม้เดียวในโลกที่โตตรงไหนก็ได้ภูเขาหน้าผาทุ่งกว้างกระถางที่สำคัญดอกหญ้านั้นไม่ว่าจะถูกเหยียบสักกี่ครั้งตัดออกสักกี่ทียังคงบ่งบานและโอบอุ้มผืนดินไม่ให้แห้งกร้านพังทลายหากมีคนเปรียบเราเป็นดอกหญ้าไม่ต้องน้อยใจไปดอกหญ้าที่ดูเล็กแต่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างที่คิดแข็งแรงอดทนทรหดกับทุกสภาวะที่ต้องผ่านจงภูมิใจที่ได้เป็นดอกหญ้าที่เข้มแข็งแม้จะปักแจกันไม่ได้แต่คลุมโลกได้ทั้งใบให้เขียวขจี